เอาล่ะคราวนี้นะคะกลับมาดูเรื่องของสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะทั้งในส่วนของผู้ว่ากทมแล้วก็นายกเมืองพัทยาโอ้โหคึกคักมากนะคะมันเป็นบรรยากาศที่หลายคนบอกว่าวันนี้ที่รอคอย9ปีเต็มนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครกันมาเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยซึ่งนะคะเรื่องนี้เนี่ยผู้ชมอาจจะได้เห็นบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานในรอบวันทันเหตุการณ์นะคะมาช่วงหนึ่งแล้วในช่วงเที่ยงเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะรอบด้านทีเดียวท่ามกลางกับสถานการณ์ที่ตลอดทั้งวันเนี่ยบรรดาผู้สมัครนะคะก็แยกย้ายกันไปหาเสียงตรงนู้นตรงนี้เนี่ยนะคะตามนโยบายตามสโลแกนที่ได้มีการชูเอาไว้แต่ว่าในส่วนของความเคลื่อนไหวของรองนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปสัมภาษณ์นายกมาแล้วคราวนี้ช่วงบ่ายก็เลยสัมภาษณ์รองนายกบ้างก็บอกว่าเอาใจช่วยผู้สมัครผู้ว่ากทม.ทุกคนนะคะแล้วก็บอกว่ายังไม่มีใครหรอกที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านายกนั้นหนุนใครผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ามีการไฟเขียวในส่วนของปปชรเนี่ยให้กับผู้สมัครรายไหนหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็ปฏิเสธเรื่องนี้นะคะไปดูรายละเอียดที่เกิดขึ้นค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะระบุถึงบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้นะคะตนเนี่ยไม่ได้เชียร์ใครเป็นพิเศษแล้วก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าใครก็ได้นะคะขอให้ทำงานร่วมกับรัฐบาลได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในดวงใจเมื่อถามว่าเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่นายกรัฐมนตรีเองเคยเปลยบอกว่าอยากจะได้คนที่สามารถทำงานต่อได้ทันทีดูเหมือนจะไปเข้านโยบายกับผู้สมัครบางคนหรือไม่นะคะพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่าตนเนี่ยไม่รู้นะขอให้ไปถามพลเอกประยุทธ์เองเมื่อถามย้ำนะคะว่าพรรคปปชรนั้นจะสนับสนุนคนที่นายกให้การสนับสนุนหรือไม่นะคะพลเอกประวิตรก็เลยย้อนถามบอกว่าเอ้าแล้วนายกสนับสนุนใครก็ไม่เห็นบอกตนเลยนะคะเมื่อถามต่อว่าเป็นนัยยะกับคำว่าทำงานต่อได้ทันทีนะพลเอกประวิตรก็เลยย้อนถามกลับไปว่าก็ใครล่ะผมยังไม่รู้เลยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่ออีกนะไม่ลดละความพยายามบอกว่าคนที่จะทำงานต่อได้ทันทีเนี่ยซึ่งพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่าแม่มันก็ทำได้ทุกคนแหละผมว่านะผมก็เอาใจช่วยทุกคนเมื่อถามอีกนะคะว่าหลายคนบอกว่าถ้าพปชรประกาศสนับสนุนผู้สมัครรายใดก็อาจจะทำให้ชนะการเลือกตั้งก็เป็นได้นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยที่ผลโพลบอกว่ามาแรงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยท่านเห็นยังไงนะพลเอกประวิตรก็เลยย้อนถามกลับไปว่าคะแนนนำนะคะแนนนำใครเนี่ยผมไม่รู้ใครนำใครใครบอกรู้ไหมโพลใครทำทำมาอย่างไรใครชนะใครเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างนะฮะถามความเห็นประชาชนพลเอกประวิตรก็เลยบอกว่าไม่รู้ผมไม่รู้นะฮะทั้งนี้พลเอกประวิตรเนี่ยปฏิเสธที่จะตอบคำถามที่ว่าหากพรรคพปชรส่งสัญญาณจะทำให้ผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนชนะการเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครนั้นนะฮะหรือไม่อย่างไรคือท่านเนี่ยเห็นว่าเข้าตาจนแล้วนะคะโดนบี้หนักๆพอบอกว่าไม่รู้เสร็จเนี่ยผู้สื่อข่าวยังบี้ต่อนะท่านก็เลยขึ้นรถกลับเลยทันทีนะคะแต่ว่าโดนบี้ขนาดนี้น้องเอ๋ไม่รู้ว่าถ้าข้อมูลไม่หลุดเนี่ยอารมณ์อาจจะหลุดไงใช่ ก็เลยเอาล่ะเอาจะอยากกันนั้นเลยนะคะก็กลับดีกว่าค่ะคราวนี้เนี่ยโอ้โหอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข่าวเที่ยงนะคะว่าถ้าเปรียบเป็นเวทีนางงามเนี่ยสนามการเลือกตั้งผู้ว่านะคะในปี2565นี้จะต้องบอกว่าโหเป็นเวทีที่ระดับมิสยูนิเวิร์สเลยนะพูดแบบนี้เพราะว่าโปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วน่าสนใจทั้งนั้นนะเราเนี่ยแอบอิจฉาคนกรุงเทพนะพี่แอนเราคนต่างจังหวัดเนี่ยต้องพูดนี่อัมพวาอันนี้บางกล่วยนะก็เลยได้แต่มองตาปริบๆต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะนางงามที่เขาส่งเข้าประกวดแหมโปรไฟล์แน่นเอียดจริงๆนะอยากให้มองคนเนี่ยอยากให้มองลงทุกคนเลยใช่ไหมลงได้ทุกคนเลยนะมองลงได้ทุกคนรักใครชอบใครเนี่ยลงได้ทุกคนแต่คราวนี้นะคะก็มีข้อมูลที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมได้ไปนึกทบทวนว่าเอ๊แต่ละคนเขามีนโยบายว่ามอตโต้ยังไงกันบ้างพาไปดูนะคะนโยบายแล้วก็มอตโต้นะคะของบรรดาผู้ที่เป็นแคนดิเดตนะคะชิงผู้ว่ากทม.กันบ้างนะไปทบทวนดูนะคะเพราะว่าบางคนก็คล้ายกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนนะฮะ
เรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเลยนะคะที่กกต.นั้นเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.นะคะในวันแรกแล้วก็สก.ด้วยวันนี้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ล่าสุดนะคะยังไม่ปิดรับสมัครคือจะปิดไปจะปิดวันที่4เมษายนตอนนี้มีผู้สมัคร17รายแล้วเนี่ยนะคะก็มีทั้งสังกัดพรรคการเมืองแล้วก็สมัครในนามอิสระด้วยคราวนี้นะคะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะไปดูความพร้อมของผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็สก.จากบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่เสนอตัวเข้ามารับใช้คนกรุงเทพนะคะเพื่อจะเป็นการฉายภาพการแข่งขันนะคะในส่วนของสนามนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องของนโยบายแล้วก็มอตโต้ในการทำงานของแต่ละท่านเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะไปเริ่มกันที่ผู้สมัครที่ลงในนามอิสระอย่างคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อันนี้ได้หมายเลข8เนี่ยนะคะผู้สมัครอิสระซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและอดีตแคนดิเดตบัญชีนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่ากรุงเทพเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนนะฮะนี่คือมอตโต้ของคุณชัชชาตินะฮะคุณชัชชาติเนี่ยมาพร้อมกับ200นโยบายด้วยแนวคิดกรุงเทพก้าวดีนะฮะหลังจากเจ้าตัวเนี่ยใช้เวลานานกว่า2ปีในการลงพื้นที่นะสำรวจปัญหาแล้วก็รับฟังความต้องการของชาวกทม.ซึ่งนโยบายกรุงเทพก้าวดีเนี่ยมันครอบคลุมความต้องการนะฮะแล้วก็ความจำเป็นของชาวกทม.ประกอบด้วยปลอดภัยดีเดินทางดีสุขภาพดีสร้างสรรค์ดีสิ่งแวดล้อมดีโครงสร้างดีบริหารจัดการดีเรียนดีและเศรษฐกิจดีนะคะอันนี้คือของคุณชัชชาติค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขถัดมานะคะหมายเลข6ค่ะอันนี้เป็นอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนล่าสุดนะคะก็คือพันตำรวจขออภัยกับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะเบอร์6ค่ะอดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะท่านเนี่ยขอต่อหลังเก้าอี้พ่อมคืออยากจะต่ออายุนะฮะได้เข้ามากลับมาบริหารเป็นปีที่6แต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่ากรุงเทพต้องไปต่อนะฮะชูนโยบายที่ทำได้จริงเพราะทำให้เห็นมาแล้วและไม่ขายฝันคนกรุงเทพนะคะนโยบายสำคัญที่หวังจะโกยคะแนนจากชาวกรุงเทพในการลงสู้ศึกเนี่ยประกอบด้วย8ด้านด้วยกันนะคะก็คือเมืองป้องกันน้ำท่วมเมืองเดินทางสะดวกเมืองแห่งสุขภาพเมืองใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมืองปลอดภัยเมืองแห่งการเรียนรู้นะคะเมืองดิจิทัลแล้วก็เมืองดูแลทุกกลุ่มทุกวัยนอกจากนี้นะคะในส่วนของบิ๊กบินก็ยังวางฐานเสียงผูกโยงกับผู้สมัครสก.ในนามกลุ่มรักกรุงเทพนะคะส่งผู้สมัครสก.ลงชิงเก้าอี้ครบทั้ง50เขตเลยซึ่งผู้สมัครสก.เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าพรรคอื่นเนื่องจากว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการของกทม.มาเป็นเวลานานชาวบ้านก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีเนี่ยนะฮะคนถัดมาค่ะผู้ประกวดในลำดับต่อไปเนี่ยนะฮะคุณสกลทีพัทยกุลนะฮะเบอร์3อดีตรองผู้ว่ากทม.ซึ่งชูสโลแกนกรุงเทพดีกว่านี้ได้นะฮะหรือว่ากรุงเทพมอเขาใช้MORE นะฮะกทม.ขออภัยนะกทม.นะคะแต่ไม่ใช่กทม.ม้านะคะเป็น MORE ที่แปลว่าดีกว่านะคะแล้วก็เปิดตัวด้วยโอ้โหเพลงที่เอาใจบรรดานิววอเตอร์เป็นเพลงแร็ปเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์เยอะแยะมากนะเจ้าตัวมาพร้อมนโยบายเป็นนโยบายหลัก6ด้านนะคะก็คือด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านการขนส่งจราจรแล้วก็ล้อรางเรือนะคะด้านดิจิทัลแล้วก็ทรานส์ฟอร์เมชันด้านสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยและผังเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยคุณสกลทีเนี่ยเดินเกมรุกทางโซเชียลมีเดียนะฮะโดยการจัดทำเว็บไซต์ที่ชื่อว่า www.gothmchoibokchi.com ตรงนี้ก็หวังจะเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆก็พาตัวเองเข้าไปอยู่ในมอตโต้นะคะที่เขาใช้ว่าช่วยบอกทีแต่ทีเนี่ยคือเป็นทอธงนะฮะเป็นชื่อของเขาสกลทีเพื่อที่จะสร้างภาพการจดจำเนี่ยในเชิงบวกนะฮะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยล่าสุดกำนันสุเทพเพิ่งจะออกมาออกตัวสุดขีดออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกตัวแบบว่าไม่เกรงใจใครนะพี่แอนในการที่จะประกาศเชียร์เลยนะเชียร์นะลุงเนี่ยเชียร์คุณสกลทีใช่นะเชียร์คุณสกลทีแบบออกหน้าออกตาเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสกลทีไม่ได้ส่งผู้สมัครสก.ลงชิงเก้าอี้นะคะแต่ว่ามีกระแสข่าวบอกว่าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคกล้านะคะที่เขาส่งผู้สมัครสก.เนี่ย
มีบางคนที่เขาหนุนคุณสกลทีอยู่พอสมควรเนี่ยนะซึ่งคุณสกลทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็ถือว่าได้เปรียบเพราะว่าเป็นรองผู้ว่ากทมมาเหมือนกันนะก็อาจจะรู้งานนะคะก็แล้วแต่ว่าชาวกทมนั้นจะตัดสินใจอย่างไรคนถัดมาค่ะพี่รสนาของเรานะคะเบอร์7คุณรสนาโตสิตระกูลเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.กทม.ด้วยคะแนนสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยคะแนน 743,397 คะแนนต้องมาดูคราวนี้ว่าเธอจะทำสำเร็จเหมือนครั้งที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.กทม.หรือไม่นะคะจึงพอมีฐานความนิยมในพื้นที่กทม.อยู่พอสมควรแม้ว่าจะเป็นผู้สมัครในนามอิสระซึ่งชูความเป็นอิสระที่ปลอดจากพรรคการเมืองโดยใช้สโลแกนหาเสียงว่ากทม.มีทางออกบอกรสนาซึ่งพี่รสนาเนี่ยก็จะชูนโยบายเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยนะคะพี่รสนานำเสนอนโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดหนี้ให้กับประชาชนโดยกทม.มีหน่วยธุรกิจอยู่แล้วนะคะจึงสามารถทำกองทุนเพื่อให้ประชาชนนั้นต้องการที่จะประกอบธุรกิจกู้ยืมนะคะคือเพื่อจะลดปัญหาการกู้หนี้นอกระบบขณะเดียวกันยังต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกทม.ในด้านต่างๆด้วยแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพี่รสนานั้นชูประเด็นเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกมิติในทุกรูปแบบรวมไปถึงต่อสนับสนุนนะคะการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนด้วยนะคะซึ่งก็มีอาจารย์ปานเทพบัวพงพันธ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาในทีมด้วยค่ะลำดับถัดมาคือคุณสสิการวัฒนาจันทร์เบอร์16นะคะมีกลุ่มใส่ใจคอยเป็นแบ็กอัพให้โดยได้รับการสนับสนุนจากวินสุธีรชัยอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะตัวของคุณสสิการถือเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในแวดวงสื่อสารมวลชนมาพร้อมสโลแกนกรุงเทพปลอดภัยใส่ใจสุขภาพพัฒนาการศึกษาโดยจะเปิดนโยบายในวันที่4เมษายนนี้ค่ะถัดมาเป็นคุณประยูนคลองยศเดิมเนี่ยเขาเคยสมัครในนามของพรรคไทยศรีวิไลแต่ว่านาทีสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะสมัครในนามอิสระแล้วก็ได้เบอร์12นะฮะอดีตเป็นรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยประกาศลงในนามพรรคไทยศรีวิไลที่มีคุณเต้มงคลกิจเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายคุณประยูนเนี่ยแตกคอกับคุณเต้นะฮะก็เลยลงสมัครในนามอิสระโดยมีสโลแกนว่าลูกหม้อกทม.ผมพร้อมแล้วนะคะหมายเลขถัดมาคือหมายเลข17คุณอุเทนชาติพินโยนะคะท่านนี้มาพร้อมกับสโลแกน4นโยบาย500วันทำไม่ได้ลาออกทันทีพร้อมประกาศนโยบายปราบปรามอิทธิพลมืดในกทม.ปราบปรามสวยในกทม.และข้าราชการกทม.ต้องได้ต้องรับเข้าบรรจุนะคะแต่ต้องออกง่ายเป็นต้นเหล่านี้ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองนะคะก็มีอย่างดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์เบอร์4อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจร.ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ที่ชูสโลแกนเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้โดยมีนโยบายสำหรับการเปลี่ยนชีวิตคน3เรื่องหลักนะคะ1ก็คือเรื่องปากท้องเงินเนี่ยต้องเต็มบ้านงานต้องเต็มมือนะจัด12เทศกาลใหญ่และ50เทศกาลเขตเพื่อให้กรุงเทพนั้นมีรายได้นะคะจากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล2คือเรื่องด้านสาธารณสุขนะคะหมอมีสาธารณสุขดีใกล้บ้านและ3โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้านโดยจะต้องมีโรงเรียนประจำเขตขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครสก50เขตเพื่อช่วยสนับสนุนดร.สุชาชวีนะคะโดยมีคุณปริญพานิชพักรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งกทม.และสกประชาธิปัตย์ซึ่งตั้งเป้าว่าจะต้องได้ไม่น้อยกว่า20เขตถัดมาเป็นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเบอร์1เนี่ยนะคะพรรคก้าวไกลมาพร้อมสโลแกนที่บอกว่าพร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพสร้างเมืองที่คนเท่ากันและนโยบายหลัก12ด้านเช่นวัคซีนฟรีจากภาษีประชาชนเพิ่มเบี้ยสวัสดิการผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดถึง6ปีอุดหนุนตั๋วโดยสารเป็นต้นค่ะแม้ว่ากระแสของคุณวิโรจน์จะไม่ปังเท่าที่มีการคาดการไว้เนี่ยนะคะแต่ว่าพรรคก้าวไกลเขาก็มีการปรับแผนดึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ามาช่วยเก็บแต้มนะคะก่อนวันสมัครด้วยตอนนี้กระแสเนี่ยตีตื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ New Voter ถัดมาคือนาวากาตรีสิทธาธิวารีเบอร์11พรรคไทยสร้างไทยนะคะที่ชูสโลแกนสร้างกรุงเทพที่ดีที่สุดกับไทยสร้างไทยต้องรอมรับว่าเป็นตัวเลือกแรกของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะซึ่งเป็นประธานพรรคไทยสร้างไทยต้องบอกเลยว่ามาครั้งนี้นะคะคุณสิทธาจากไทยสร้างไทยเนี่ยส่งผู้สมัครสก50เขตโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่วางตัวให้มาลงพื้นที่เกือบ1ปีโดยหวังที่จะคาดหวังนะคะว่า
น่าจะได้สกเนี่ย10ที่นั่งขึ้นไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นบรรดาเขาเรียกว่าผู้สมัครหลักๆเนี่ยนะคะก็น่าจะเกือบครบนะพี่แอนแล้วก็สโลแกนลงไปถึงนโยบายที่แต่ละคนนั้นพยายามที่จะชูว่าจะทำอะไรให้กับคนกรุงเทพถ้าได้รับเลือกเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยตัดสินใจได้แล้วก็ล่าสุดค่ะในส่วนของกทม.มีการสรุปนะคะตัวเลขในการรับสมัครผู้ว่ากทม.วันแรกยอดเนี่ยพุ่งไปถึง20รายนะคะแล้วก็มีผู้สมัครที่อายุมากที่สุดคือ72ปีเป็นใครนะคะเดี๋ยวมาฟังชื่อกันโดยวันนี้ทางด้านของนายขจิตชัชวานิชปลัดกทม.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะท่านก็แถลงผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.โดยบอกว่าในวันนี้เนี่ยมีการรับสมัครผู้ว่ากทม.รวม20รายด้วยกันนะคะ20รายก็แบ่งเป็นชาย14รายผู้หญิง6รายโดยผู้สมัครที่มีอายุมากที่สุดก็คือพลตำรวจเอกทูตปรีชาเลิศสันทัตวาทีค่ะลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระนะคะหมายเลข15ท่านเนี่ยอายุ72ปีแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่อายุน้อยที่สุดนะคะคือนายวีระชัยเหล่าเรืองวัฒนะลงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระหมายเลข5อายุน้อยที่สุดก็คือ43ปีนั่นเองค่ะส่วนผู้สมัครสกทั้ง50เขตนะคะวันนี้นะคะวันแรกเนี่ยมีทั้งหมด343รายโดยเขตจอมทองธนบุรีและวังทองหลางมีผู้สมัครมากที่สุดเขตละ9คนส่วนเขตดุสิตและเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีผู้สมัครน้อยที่สุดเขตละ5คนค่ะนายขจิตบอกว่าจากนี้เนี่ยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสมัครภายใน7วันจากนั้นก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งณที่เลือกตั้งหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่ที่เห็นสมควรนะคะนอกจากนี้เนี่ยผู้สมัครก็ให้ยื่นรายการค่าใช้จ่ายทั้งรายชื่อของผู้ที่อยู่ในทีมหาเสียงยานพาหนะสถานที่หรือเวทีหาเสียงหรือว่าสถานที่อื่นก็ต้องมาแจ้งต่อกกต.กทม.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B ตั้งแต่25มีนาคมนะคะสามารถแจ้งได้ซึ่งเป็นวันประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งก็คือ22พฤษภาคมเมื่อพ้นจากวันเลือกตั้งภายใน90วันเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562โดยผู้สมัครผู้ว่ากทม.ใช้จ่ายเงินในการหาเสียงได้เนี่ยไม่เกิน49ล้านบาทนะคะส่วนผู้สมัครสก.ใช้เงินนะคะในการหาเสียงเนี่ยก็แบ่งตามขนาดของเขตพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปตรงนี้เนี่ยสำหรับท่านใดนะคะที่เป็นผู้สมัครสก.เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของกกต.ค่ะ